10สัญญาณอันตรายที่เราอาจจะเป็นโรคเบาหวานก็ได้มีอะไรบ้างไปติดตามในคลิปนี้ได้เลยค่ะสัญญาณข้อที่1 นะคะที่มันเป็นสัญญาณอันตรายที่ว่าเราอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้ข้อ1เลยก็คืออาการอ่อนเพลียที่ผิดปกติค่ะอาการอ่อนเพลียที่ผิดปกติแบบไหนเพื่อนๆสมมุติว่าเราเนี่ยนอนพักผ่อนเต็มที่นะไม่ได้นอนดึกเนาะไม่ได้ทำงานหนักหน่วงนะคะไม่ได้ไปออกกำลังกายเยอะเราอยู่ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเรามีอาการเพลียอาการเหนื่อยเราก็จะต้องนอนกลางวันแบบเนี้ยอันนี้มันก็เป็น1สัญญาณนะคะสัญญาณข้อที่2นะคะก็คือร่างกายของเราเนี่ยผอมลงผิดปกติผอมลงผิดปกติหมายความว่าทั้งที่เราก็ยังกินปกตินะคะแต่ว่าในคนที่กินผักกินพืชเหมือนกับเนะแบบเนี้ยช่วงแรกๆน้ำหนักเราก็ลงเนาะเพราะว่าเรากินแป้งน้อยกินข้าวน้อยไม่กินเนื้อสัตว์อันเนี้ยเราผอมก็เป็นเรื่องปกตินะคะสัญญาณข้อที่3ปัสสาวะบ่อยผิดปกติอันเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามันก็เป็นสอเขาได้เหมือนกันลองเช็คตัวเองนะว่าเราเนี่ยปัสสาวะเดิมทีถ้าเป็นคนปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะคะแต่ถ้าคนปกติไม่ค่อยได้ปัสสาวะบ่อยแล้วกลายเป็นคนที่ปัสสาวะบ่อยกว่าเดิมแบบนี้มันก็สอเขาได้ว่าเราอาจจะเป็นเบาหวานนะคะสัญญาณข้อที่4นะคะเมื่อเราปัสสาวะบ่อยเราก็จะมีอาการหิวบ่อยค่ะหิวน้ำบ่อยซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันนะคะสัญญาณข้อที่5จู่ๆก็มีอาการตาพร่ามัวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุคืออาการพร่ามัวเนี่ยนะคะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเกิดจากการที่เราใช้โทรศัพท์เยอะเนาะซึ่งช่วงหลังมาเนี่ยใช้โทรศัพท์เยอะมากจนกระทั่งตาพร่าต้องไปเอาตาไปดูต้นไม้สีเขียวแล้วมันก็ช่วยทำให้ดีขึ้นหรืออย่างบางทีเราแบบว่าใช้คอมมากๆแบบเนี้ยเนาะถ้าเราไม่ได้ใช้คอมมากๆแล้วอยู่ๆตาเราพร่ามัวอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่อาจจะเป็นเบาหวานได้นะคะสัญญาณข้อที่6ก็คืออาการปวดขาแล้วก็ปวดเข่าค่ะอยู่ดีๆก็ปวดขาปวดเข่าแล้วทำไมมันถึงปวดขาปวดเข่าเวลาที่ร่างกายเนี่ยมีน้ำตาลเยอะนะคะเพื่อนๆร่างกายเนี่ยจะต้องสูญเสียแคลเซียมค่ะพอร่างกายดึงแคลเซียมไปใช้เราก็จะมีอาการปวดเข่าแล้วก็ปวดขาสัญญาณข้อที่7ค่ะผิวแห้งแล้วก็มีอาการคันตามตัวคันตามช่องคลอดด้วยค่ะสงสัยไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะในคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะเชื้อแบคทีเรียตัวที่ชอบกินน้ำตาลเนี่ยเขากำเนิดเกิดขึ้นมาค่ะมันก็จึงทำให้คันแล้วโดยเฉพาะก็ไปคันช่องคลอดด้วยสัญญาณข้อที่8เป็นฝีตามตัวบ่อยๆอยู่ๆบางคนไม่เคยเป็นฝีเนาะแล้วก็มีฝีเกิดขึ้นลองเช็คดูนะคะอาการเป็นฝีเนี่ยมันเกิดจากการที่น้ำเหลืองไม่ดีค่ะซึ่งน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยก็เกิดมาจากการที่เรากินน้ำตาลเยอะๆมีน้ำตาลในเลือดสูงเซลล์อักเสบมันก็จึงทำให้เกิดการเป็นฝีเป็นหนองขึ้นนะคะสัญญาณข้อที่9ค่ะอารมณ์แปรปรวนแล้วก็โมโหง่ายมันไปเกี่ยวอะไรกันนะจริงๆแล้วคนที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะรู้สึกอารมณ์แปรปรวนนะคะเพราะว่ามันเกิดเซลล์อักเสบมันก็ไม่รู้สึกสบายตัวเนาะลองเช็คดูนะแต่มันไม่เกี่ยวกับคนที่เวลาประจำเดือนจะมานะหรือว่ามีคนทำให้เราหงุดหงิดหรือเครียดจากที่ทำงานแล้วก็ต้องดูด้วยแต่ถ้าอยู่ๆเรารู้สึกว่าอารมณ์มันแปรปรวนแล้วก็ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแบบนี้ลองเช็คร่างกายดูนะคะและสัญญาณข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะก็คือเวลาเป็นแผลเนี่ยปกติเวลาเราเป็นแผลจะหายเร็วเนาะแต่สัญญาณที่เป็นอันตรายของเบาหวานก็คือว่าเมื่อเป็นแผลเนี่ยมันจะไม่ค่อยหายค่ะหายช้าแล้วก็นานมากเลยกว่าจะตกสะเก็ดซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสนะคะสอเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามเช็คตัวเองไว้แล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยพอเราไปตรวจมันก็ดีนะเราจะได้รู้ค่าน้ำตาลในเลือดของเรานะคะว่าปกติหรือเปล่าหรือเป็นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยเราจะได้มีวินัยกับการปฏิบัติอาหารนะคะซึ่งช่องของเนี่ยก็จะเน้นการดูแลที่ต้นเหตุนะคะเพื่อนๆการดูแลที่ปลายเหตุเนี่ยถ้าเราดูแลไปนะสมมติว่าเพื่อนๆใช้ยาเยอะแล้วเพื่อนๆไม่มาปฏิบัติอาหารนะคะ
ต้นตอที่แท้จริงก็คือการกินเข้าไปเกินเนาะกินอาหารที่เป็นแป้งอาหารไขมันทานอาหารน้ำตาลเยอะๆอาหารแปรรูปพวกนี้มันไปทำให้เซลล์อักเสบทั้งหมดเลยนะคะและทำให้ระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยบกพร่องแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตอนนี้มีปัญหาไปแล้วและอยากจะได้ตัวช่วยสำหรับใครที่เป็นแผลเบาหวานนะคะคันแล้วก็ไม่หายแล้วก็แผลแฉะอันนี้คือน้ำมันสายกนะคะน้ำมันสายกเนี่ยเป็นน้ำมันที่สกัดจากสมุนไพรใบสายกนะคะช่วยบรรเทาอาการคันบรรเทาอาการเชื้อแบคทีเรียนะคะช่วยทำให้แผลไม่ลุกลามนะคะแผลแห้งแผลหายคันแห้งไวด้วยนะคะเพื่อนๆมีการพิสูจน์การใช้มาแล้วน้ำมันสายกนะคะราคา750บาท60มิลลิลิตรช่วงนี้นะคะพิเศษใครที่ซื้อสายกขวดใหญ่นะคะจะได้แถมฟรีอันนี้คือเป็นครีมสายกนะคะซึ่งรุ่นครีมเนี่ยนำมาใช้สำหรับคนที่ใช้รุ่นนี้แล้วแผลตกสะเก็ดแล้วนะคะก็ทาครีมเข้าไปนะคะก็จะช่วยทำให้แผลเนี่ยหายไวมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่เป็นแผลเบาหวานแล้วคิดไม่ออกว่าจะหาสมุนไพรอะไรทาดีมันแสบมันคันมันทรมานสายกเลยค่ะ